ใครสอบรอบทั่วไปยิ่งต้องเตรียมตัวเลยปีหกหกจะมาแน่นอนนะครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับให้อํานาจโรงเรียนนะอันนี้พี่บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับบอกในไลฟ์สดเลยให้อํานาจโรงเรียนในการจัดสอบภาคคออะไรก็ไม่รู้แหละเอาคะแนนกอพอมายื่นให้น้องครับคิดว่ามันเพิ่งมีเหรอไอแนวคิดแบบนี้นะฮะคุณครูทุกคนฟังเลยนะคิดเหรอว่าแนวคิดแบบนี้มันเพิ่งมีอะนะฮะมันมีแนวคิดแบบนี้มาหลายปีแล้วทุกคน มีแนวคิดแบบนี้มาหลายปีแล้วว่าจะเอาคะแนนกอพอมายื่นได้ภาคกอไม่ต้องสอบนะฮะมันมีแนวคิดอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วแล้วมันก็ล้มเลิกไปนะครับเดี๋ยวพอเอาเข้าจริงๆอ่ะพอถึงที่ประชุมอ่ะที่ประชุมใหญ่จริงๆอ่ะเดี๋ยวก็จะมีการล้มเลิกลงไปนะครับเพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องครับเพราะฉนั้นน้องทุกคนครับไม่ว่าเราจะสอบกอพอ่านหรือไม่ผ่านยังไงการสอบครูผู้ช่วยมีทั้งภาคกอและภาคขอนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้กอพเนี่ยจะมาช่วยแค่ภาคกอนะครับนะ น,ออ air, น้องอย่าลืมว่าน้องยังมีผ้าขออีกนะเพราะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงหรือมันจะไม่เปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยน้องก็ต้องสอบผ้าก,กอผ้าขออยู่ดีนะครับนะกร <eyeballs ume. S 1> นเล่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับที่เข้ามาเตรียมตัวสอบในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเจอกับอาจารย์แคปเช่นเคยนะครับหน้าเก่าหน้าเดิมนะผ้า,ผากอคณิตศาสตร์ครับแต่วันนี้ เราถ่ายทอดสดออกไปหน้าเพจ Facebook นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่น้องสามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้เลยนะครับนะวันนี้เราจะไม่ลบไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดนี้ก็เอาไปลงใน YouTube อีกเช่นเคยนะครับนะก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าร้านค้าแห่งหนึ่งซื้อนิสสอมาโหลละ18บาทนำมาขายแท่งละ2บาทนะจะได้กำไรกี่บาทนะไม่ยากครับ เขาบอกว่าซื้อดินสอมาทุกคนวงกลมคำนี้เลยครับซื้อดินสอมาแสดงว่าคืออะไรซื้อดินสอมาแสดงว่าคือต้นทุนนะครับตรงเนี้แสดงว่าคือต้นทุนนะฮะแล้วเขาบอกว่าโหลละสิบแปดบาททุกคนโหลหนึ่งมีกี่แท่งนี่หลายคนตอบแล้วนะไม่ยากนะข้อเน,นี้โหลหนึ่งมีกี่แท่งโหลหนึ่งมีสิบสองแท่งจริงไหมเพราะนั้นต้นทุนต้นทุนแท่งละ เท่าไรครับ18บาทหารด้วย12นี่คือต้นทุนนะคนที่เขาแม่นแม่นเนี่ยไม่ต้องทดเลยนะแต่ว่าพี่ทดให้ดูครับเผื่อบางคนไม่ทันนะต้นทุนเนี่ยนี่ทุกคนน้องแอนนะคุณนัทนี่นะน้องปุ้มนะอน้องปุ่มหรือน้องปุ้มไม่รู้นะอตอบมาแล้วมาปางตอบแล้วน้องนิวน้องแม,ม็กน้องแม็กตอบมาแล้วนะคําแพงตอบมาแล้วนี่เนี่ยเราก็จับหารเลยจะได้ต้นทุนเลยนะครับคิดเลขครับ เอาแม่หกหารได้ไหมหกสองสิบสองจับหารเป็น3ามส่วนสอส่วนสองถ้าไม่สบายใจนะจับเป็นทศนิยมซะสา่วนสก็คืออะไรครับ1.5ต้นทุนคือหนึานำมาขายทุกคนครับนำมาขายแพ่งละ2บาทต้นทุน1.5้า ขายไป2บาทแสดงว่ากําไรเท่าไหร่กําไรน้องก็จับลบกันใช่ไหมเอาขายไปลบต้นทุนนะอ่ะเขียนช้าชา้วกันเอา2ลบ1.5เนี่ยนี่คือกําไรกําไรเท่าไหร่ครับ50ตังค์ครับกำไร50ตังค์0.5น้บาทนั่นเองนะทุกคนเพราะ,ะนั้นคำตอบข้อนี้คือกำไร0.5บาทนะครับก็ตอบช้อยข้อที่2ครับผมอ่าข้อนี้ใครตอบข้อ2เอาไป1แต้มเลยนะครับ เนี่ยนี่คือโจทย์ข้อสอบจริงที่น้องจะเจอในห้องสอบคือเรื่องกําไรขาดทุนซื้อมาขายไปนะครับโจทย์ก็มีหลายเลเวลนะมีหลายแบบนะครับวันนี้ก็ามาให้ดูว่าอ๋อกำไรขาดทุนธรรมดาเองเราก็ต้องตอบได้บางคนไม่ต้องทดเลยนะถือว่าฝึกฝนมาดีมากทุกคนครับถือว่าฝึกฝนมาดีนะฮะโอเคคําตอบข้อน,นี้คือ50ตังค์ครับตอบช้อยข้อที่2ครับผมโอเคนะผ่านนะทุกคนนะผ่านนะครับครูครูค อโอ้โหชื่ออ่านเฟซอ่านลำบากนะโอเคตอบสองโอเคนะอ่านลำบากน้องลักกิโยสนันนิอ่าน,าน้องสันนิอ่าสันนิสนันนิโอเคบวกหนึ่งนะตอบได้นะบวกหนึ่งไปเลยนะครับข้อนี้ตอบห้าสิบตังค์ครับผมอ่าตอบศูนจุดห้านะ่อไมทุกคนทอไมครับถอดบทเรียนข้อสอบข้อถัดไปก็คือโจทย์ถามว่าซื้อดินสอมาโหลละหนึ่งร้อยสี่สิบาท จำนวนสิบสองโหลนำบามแบ่งขายที่ร้านห้าแท่งเจ็ดสิบบาทเมื่อนับแล้วหายไปยี่สิบสี่แท่งเมื่อขายหมดจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ช้อยข้อหนึ่งกำไรสิบหกบาทช้อยข้อสองกำไรยี่บสี่บาทช้อยข้อสามขาดทุนยี่บสี่บาทช้อยข้อสี่เท่าทุนอ่าทุกคนครับทุกคนตอบอาจารย์หน่อยเขาถามว่าเมื่อขายหมด จะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ดูจากไหนครับข้อสอบเรื line, ad, it, ่องกําไรขาดทุนเนี่ยน้องจะดูจากไหนว่ากําไรหรือขาดทุนดูจากไหนฮะตรงไหนเอ่ยโจทย์เรื่องพวกนี้นะหนีไม่พ้นสมการนี้นะครับทุกคนกําไรหรือขาดทุนเนี่ยดูจากไหนฮะหนีไม่พ้นนะถ้าใครเจอบ่อยๆเนี่ยน้องเรียบเรียงความคิดดีๆเนี่ยไม่ยากกําไรหรือว่าขาดทุนเนี่ยเราดูจากไหนครับ สองอันเนี้ยข้อนี้ขาดทุนนะข้อนี้กําไรนะดูจากไหนครับสวมบทพ่อค้าแม่ค้าเลยถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ากําไรหรือขาดทุนดูจากอะไรครับดูจากว่าเราขายไปได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมครับขายของออกไปเนี่ยได้เท่าไหร่ลบกับต้นทุนนะฮะลบกันถ้าปรากฏว่าน้องขายไปลบต้นทุนแล้ว ติดลบถ้าลบกันเนี่ยติดลบแสดงว่าขาดทุนแต่ถ้าน้องขายไปแล้วขายไปลบต้นทุนลบกันแล้วเป็นบวกนะลบกันแล้วเป็นบวกแสดงว่ากําไรนะครับเพราะฉะนั้นสมการเนี่ยจะเป็นสมการต,ตั้งต้นเลยที่น้องจะต้องเรียบเรียงความคิดให้ดีว่าเจอโจทย์ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันขายไปเท่าไหร่วะเฮ้ยแล้วต้นทุนมันเท่าไหร่วะมันจะหาจากไหนวะคิดยังไงก็ได้ครับให้ต้นทุนมันออกมา คิดยังไงก็ได้ให้ขายไปมันออกมานะครับแล้วนํามันมาลบกันนะครับจําหลักตรงนี้ไว้โอเคนะทุกคนนะอ่ะกลับมาดูโจทย์กันในเรื่องพวกนี้ทุกคนจะต้องฝึกฝนนะต้องฝึกเลยนะอ่ะลองมาดูครับข้อนี้บอกว่าซื้อดินสอมาโลละหนึ่งร้อยสี่สิบจำนวนสิบสองโลโลร้อยสี่สิบจำนวนสิบสองโลทุกคนวงกลมคํานี้ซื้อมาซื้อมา เห็นค e e ําว่าซื้อมาในโจทย์คืออะไรคือต้นทุนในโจท์ฮะพี่ขออนุญาตไฮไลท์สีเขียวตรงนี้นะครับสีเขียวนี่คือต้นทุนนะฮะเพราะนั้นน้องสามารถคำนวณต้นทุนได้เลยครับต้นทุนจะเท่ากับซื้อมาโหลละร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบจำนวนสิบสองโหลนี่จับคูณเลยนะครับคูณเลยทุกคนท่องสุดคูณแม่สิบสองได้อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนพี่เคยสอนการคูณเลขบรรทัดเดียวไปแล้วนะ ทุกคนท่องแหมสิบสองพร้อมกันแล้วสิบสองคูณศูนย์ได้ศู 0. นย์นี่น้องมะปางตอบแล้วคนอื่นว่างคนอื่นข้อนี้นะนี่ข้อนี้ถ้าแม่นจริงนะถ้าฝึกเยอะๆนะฮะข้อนี้แป๊บเดียวแหละนะไม่เกินสักสี่สิบห้าวิอ่ะสี่ิบห้าวิน่าจะตอบได้นะครับนะคนอื่นตอบไหมตอบไหมอ่ะคูณเลขตรงนี้ก่อนพี่คูณก่อนสิบสองคูณศูนย์ได้ศูนย์สิบสองคูณสี่ได้สี่สิบแปดใส่แปดทดสี่ สิบสองไปคูณสี่เท่าไว้1สบไปคูณหนึ่งได้สิบสองทดสี่เป็นสิบหกนี่นี่คือการคูณเลขบรรทัดเดียวนะครับเพราะนั้นต้นทุนพวกเราได้แล้วคือพันหกแปดสิบนะฮะนี่คือต้นทุนโจทย์ถามต่อโจทย์ให้มาต่อนำมาแบ่งขายทุกคนครับยูโหทุกคนฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยหรือกำลังทดอยู่นะ ใครกาลังทดอยู่นะลุยนะลุยนะรีบหน่อยนะรีบหน่อยนะ,อะโอเคไหนคุณนัทตอบแล้วคุณนัทตอบแล้วนะคนอื่นว่าไงน้อบมองคนตอบแล้วอคําว่านํามาแบ่งขายนํามาแบ่งขายนี่คือการขายของออกไปเรากําลังจะเอามาขายนะครับเขาบอกนํามาแบ่งขายห้าแท่งเจ็ดสิบบาทเมื่อนับแล้วหายไปยี่สิบสี่แท่งเมื่อนับแล้วหายไปยี่สิบสี่แท่ง ที่ถามน้องง่ายๆขายไปขายไปกี่แท่งขายไปกี่แท่งครับเมื่อนับแล้วหายไปยี่สิบสี่แท่งแสดงว่าคุณมีของขายกี่แท่งเขาซื้อมาเท่าไหร่ล่ะเขาซื้อมาสิบสองโลเห็นไหมทุกคนเขาซื้อมาสิบสองโลแต่เราไม่ต้องการรู้นะครับ เราต้องการรู้ว่ามันกี่แท่งเพราะอะไรบางคนบอกอาจารย์หนูมีเป็นโหลอยู่อะ่ะหนูมีเป็นโหลอยู่แต่ของที่มันหายอะ่ะมันไม่ได้หายเป็นโหลมันหายไปเป็นแท่งหายไปยี่บสี่แท่งเพราะนั้นพี่ก็เลยคิดย้อนกลับว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วมันมีกี่แท่งอะ่ะเพราะนั้นมันมีทั้งหมดสิบสองโหลสิบสองโหลโหลละสิบสองแท่งแสดงว่าก่อนที่เขาจะหายเนี่ยมันมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แท่งครับทุกคนนะของมันมีร้อยสี่สี่แท่ง แต่มันหายไปแล้ว24แท่งเราก็ต้องแอบเอา144ตั้งลบออก24ใช่ไหมนี่คือของที่เหลือที่จเจ้าไปขายเหลือเท่านี้แหละครับ144ลบออก24เพราะนั้นเหลือ120แท่ง120แท่งหน่วยเป็นแท่งนะนำมาขายแท่งละกี่บาทอาจารย์ขาเขาไม่บอกอะว่ามันแท่งละกี่บาทนะหนูจะดูตรงไหนอะ การอ่านสำคัญมากเขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยห้าแท่งเจ็ดสิบบาทเขาไม่บอกนะว่าแท่งละกี่บาทแต่เขาบอกว่าเขาขายของไปเนี่ยห้าแท่งเจ็ดสิบาทแสดงว่าแท่งละกี่บาทครับพี่ถามไม่ยากเกินใช่ไหมห้าแท่งเจ็ดสิบาทแท่งหนึ่งกี่บาทครับเราก็ต้องแอบไปทดฮะห้าแท่งเจ็ดสิบแท่งหนึ่งเท่าไหร่เราก็เอาเจ็ดสิบตั้งแล้วหารด้วยห้าใช่ไหมคิดเลข ห้าหนึ่งห้าจับลบกันเหลือเศษสองชักสูตรลงมาเป็นยี่สิบห้าสี่ยี่สิบนั่นหมายความว่าเราขายห้าแท่งเจ็ดสิบเนี่ยมันตกละแท่งละสิบสี่บาทนะครับเราก็จับคูณด้วยสิบสี่เพราะนั้นทุกคนช้าๆนะครับนะบางคนตอบได้แล้วแหละนะฮะบางคนยังไม่ได้อยู่นะนี่น้องน้องน้องโซน้องโซซีฟ้านะโซซีฟ้าฟ้าน้องฟ้าน้องฟ้าแล้วกันนะครับนะ นเราก็ต่ายน้อยนี่ตอบแล้วนะครับนะอ่าหลายคนตอบแล้วนะครับแต่พี่ขอทวนนิดนึงนะฮะประกาสีเหลืองนะฮะร้อยยี่สิบแทง่แทงแท่งละสิบสี่บาทแล้วก็จับคูณกันได้เลยนะครับนะอ่าคูณกันเลยครับคูนไหมทุกคนคูณเลยนะศูนย์หนึ่งตัวครับแล้วก็เป็นแม่สิบสองนะแม่สิบสองตรงนี้สิบสองคูนสี่ได้สี่สิบแปดใส่แปดทดสี่สิบสองหนึ่งสิบสองทดสี่เป็นสิบหก เพราะฉะนั้นคิดจะได้เป็นหนึ่งร้อยหกสิบแปดศูนย์หนึ่งตัวก็เป็นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบต้นทุนพันหกแปดสิบขายไปขายพันหกแปดสิบนะทุกคนเห็นไหมต้นทุนเท่านี้ขายไปเท่านี้เฮ้ยมันเท่ากันมันเท่ากันก็คือไม่กำไรไม่ขาดทุนแสดงว่าทำไมครับเท่าทุนนะฮะคำตอบข้อนี้คือเท่าทุนครับผมคนปั๊บเลยเห็นไ,ไหม เนี่ยข้อนี้ถ้าถ้าฝึกฝนนะต้องฝึกฝนเรียบเรียงความคิดดีๆนะครับนะเฮ้ยทำไมต้องทําเป็นร้อยยี่ร้อยยี่มาจากไหนทําไมต้องทําเป็นแท่งละกี่บาททําไมนะฮะเขามีสิบสองโหลอยู่ทําไมทําไมอันนี้ใช้สิบสองได้นี่คือต้องเรียบเรียงความคิดดีๆนะครับนะเพราะวันสอบไม่ได้มีแค่ว่าทําได้กับไม่ได้น้องทราบดีใช่ไหมครับวันสอบจริงอ่ะมันไม่ได้มีแค่ว่าทําได้กับไม่ได้มันมีทําไม่ทันด้วย นะครับบางคนนั่งทดอยู่เนี่ยไม่รู้เลยไม่ทันเฉยเลยนะะเพราะนั้นต้องฝึกให้เยอะครับคณิตศาสตร์เช่นการคูณเลขบรรทัดเดียวเมื่อกี้เนี่ยน้องต้องฝึกแล้วนะอหายไปไหนวะเนี่ยนี่การคูณเลขบรรทัดเดียวเนี่ยต้องฝึกแล้วว่าเขาคูณยังไงวะเนี่ยไดพันหกแปดสิบนะฮะต้องฝึกฝนนะครับนะน้องมงคลบอกว่าถ้าไม่เข้ากลุ่มผมก็นั่งเอ๋อครับนะทายอินวะเนี่ยน้องมงคนเนี่ยทายอินวะเนี่ยนะครับ อ,อ่าอ่ามาข้อนี้ตอบแล้วนะช้อยข้อที่สี่ครับเท่าทุนบวกหนึ่งไหมทุกคนบวกหนึ่งบ้างอ่าน้องเฟิร์นตอบสี่โอเคน้องอน้อง B, เบ๋กะเบ๋ชื่ออ่านยากมากเลยนะขอไปด้วยนะน้องตอบงองูโอเคน้องกระต่ายน้อยตอบเท่าทุนน้องฟาเท่าทุนโอเคนะฮะอ่าโอเคใช่ครับไม่ทันยี่สิบกว่าข้อโคตรเจ็บใจเออ ถึงต้องฝึกไงทุกคนถึงต้องฝึกนะทุกคนครับโอเคนะโอเคทุกคนทันนะข้อนี้ตอบสี่นะครับเท่าทุนนะไปต่อทุกคนไปต่อวันนี้อาจารย์จะเอามาให้กี่ข้อนะดูกันนะครับพอดีว่าวันนี้ว่างจากกลุ่มออนไลน์นะติวภาคกอนะวันนี้ก็จบแล้วนะติววิชาเอกนะฮะเอกคณิตก็โอเคจบไปถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับก็เลยว่างไม่มีอะไรทําครับเลยมานั่งไฟ์สดถอดบทเรียนข้อสอบจริงกันครับ เรื่องกำไรขาดทุนนะทุกคนอ่าโอเคนะข้อต่อมาครับทุกคนครับไปลุต่อข้อต่อมาซื้อส้มโอมากิโลกร,รัมละหกสิบบาททั้งหมด50กิโลกร,รมัมเมื่อนํามาขายพบว่าส้มโอน่าไปสี่อร์ของจำนวนทั้งหมดนะโอเน่าเยอะแล้วเนี่ยมึงจะไปซื้อมาทําไมวะร้านนี้เน่าไปสี่เนเลยนะของจํานวนทั้งหมดครับ แล้วส้มโอที่เหลือต้องขายกิโลกร,รัมละกี่บาทจึงจะเท่าทุนน้องชานวุฒิสวัสดีครับน้องชานวุฒินะวันนี้หน้าเพจ a c e b o o k นะวันนี้หน้าเพจ a c e b o o k ก็ชิวๆหน่อยไม่ยากเท่าไหร่นะครับเป็นการถอดบทเรียนข้อสอบจริงครับนะเป็นเรื่องกําไรขาดทุนทั้งหมดเลยนะน้องชานวุฒนะิน,น,น,นะ,น,น,ะน,นี่กำไรขาดทุนกําไรขาดทุนนะฮะแล้วก็กําไรขาดทุนนะฮะอันนี้กาไรขาดทุนเลเวลแรกนะครับนะ อ่าโอเคนะมาทุกคนต่อต่อต่ออน้องรุดบอกอาจาร,รย์มงคลโหดจริงนะตอนนี้น้องกลุ่มออนไลน์นี่เริ่มบัฟกันเองแล้วนะ <c oughs> อา่อามาเขาบอกว่าเขาซื้อมาหกสิบอากิโลกร,รัมละหกสิบาททั้งหมดห้าสิบกิโลกร,รมัมนำมาขายเน่าไปนะเน่าไปสี่สิเปอร์เซ็นของจำนวนทั้งหมดนะแต่โจท์ไม่ได้ถามว่าเขาขายได้เท่าไหร่โจทย์ถามว่า ไอ้ส้มโอที่เหลือเนี่ยนะครับนะไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยต้องขายกิโลกร,รัมละกี่บาทจึงจะเท่าทุนพี่แก๊ปถามทุกคนครับต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ฮะเขาบอกว่ากิโลจึงจะเท่าทุนเนี่ยเท่าไอ้ทุนนะทนเท่าไหร่นะฮะเราก็ต้องรู้ว่านี่คีย์เวิร์ดคำนี้เลยไหมขี่เส้นใต้เลยนะครับอาจารย์ใช้ใครวะเนี่ยนะโจทย์ก็มีอยู่คนเดียวนะครับขีดเส้นใต้เลยนะวันสอบเนี่ยนะ นึกว่าทุกคนจะมีชีตไงนะครับอาจจาะไม่ได้แจกชีตนะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นข้อสอบที่เอามาให้น้องเป็นน้ําจิ้มเฉยๆนะครับนะ,ะต้นทุนครับทุกคนต้นทุนซื้อมาเนี่ยคือต้นทุนนะครับนะ,ะซื้อมานี่คือต้นทุนนะครับนะต้นทุนกิโลกร,รัมละหกสิบบาททั้งหมดห้าสิบกิโลกร,รัมเราก็จับตรงนี้คูณกันขอ,อใช้สีเขียวดีกว่าจับคูณกันหกสิบคูณห้าสิบเป็นเท่าไหร่ครับสามพัน แอบทดตรงนี้แหละต้นทุนสามพันใช่ไหมไม่ต้องไปเข้าสูตรเสิร์ชอะไรมากมายหรอกต้นทุนสามพันนี่เขาบอกว่าจะจะต้องขายกิโลกร,รัมละกี่บาทจึงจะเท่าทุนทุนสามพันนะครับต้นทุนสามพันนะฮะคำถามครับแล้วส้มโอเหลือกี่กิโละมันเน่าไปสี่สิบเหลือเท่าไหร่เราซื้อมาทั้งหมดห้าสิบกิโลกร,รมัมนะเน่าไปสี่สิบเปอร์เซ็นครับ ของทั้งหมดเออตรงนี้พี่ขอ,อยัดถามน้องทุกคนได้ไหมว่าน้องทําแบบไหนคือเน่าไปสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยหลายคนทําแบบนี้ก็มีอยู่ห้าสิบโลใช่ไหมครับเน่าไปสี่ิเปอร์เซ็นของทั้งหมดก็เอาห้าสิบคูณกับสี่สิบส่วนร้อยนะสี่สิบส่วนร้อยถ้าพวกเราทดเลขไม่ผิดอ่ะตรงนี้ห้าสิบหนึ่งห้าสิบสองสองตรงนี้ไปตัดสี่สิบได้ยี่สิบนะครับ คำนวณออกมาได้ยี่สิบน้องก็จะเอาไปห้าสิบเนี่ยไปตั้งลบออกยี่สิบแสดงว่าสามสิบทำแบบนี้ไหมครับทำแบบนี้ไหมก็คือเน่าไปยี่สิบโลของทั้งหมดมีห้าสิบก็เอาห้าสิบตั้งลบยี่สิบนะฮะหรืออันนี้พี่ถามหน่อยอันนี้ถามทุกคนนะถามทุกคนนะครับว่าน้องใช้วิธีไหนนะฮะไอ้ที่เน่าไปเนี่ยนะไอ้ตัวเน่าเนี่ยนะขอคีดเส้นก่อน หรือบางคนทําแบบนี้เน่าไปสี่สิบเปอร์เซ็นตแสดงว่าที่ยังดีอยู่เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นตอาจารย์ผมก็ทําแบบนี้เลยเอาห้าสิบคูณกับหกสิเปอร์เซ็นก็คือหกสิบส่วนร้อยเลยผมทําแบบนี้เลยอาจารย์ห้าสิบตัดหนึ่งห้าสิบสองหนึ่งร้อยสองไปตัดหกสิบได้สามสิบผมตัดเนี่ยได้สามสิบเลยผมไม่เอาไปลบอะ่ะนะพี่ถามน้องก่อนถามน้องนิดนึงว่า น้องชอบวิธีทางซ้ายหรือน้องชอบวิธีทางขวานะครับเรื่องคําว่าเน่าในตอนเนี้ยเน่าเน่าน้องทํำยังไงครับซ้ายหรือขวาครับพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยฮะน้องทําแบบไหนฮะทั้งหมดมีห้าสิบโลใช่ไหมถ้าน้องบอกทางซ้ายก็คือเน่าไปสี่สิบหนูก็เอาสี่สิบส่วนร้อยคูณก่อนนะได้เท่าไหร่หนูก็เอาห้าสิบตั้งลบออกยี่สิบเป็นสิ่งที่ของมันดีนะหรือ เน่าไป40ก็ต้องเหลือ60เปอร์เซ็นต์หนูก็เอา60เปอร์เซ็นต์เนี่ยคูณ50เลยนะฮะน้องที่นั่งฟังอยู่น้องทำแบบซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาครับพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยสิซ้ายหรือขวานะครับน้องทำแบบไหนฮะแบบซ้ายหรือแบบขวาไอตอนที่เน่าอ่ะนะครับไหนพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยนะครับนะซ้ายหรือขวา Okay, are ready? Bullet me tell you to you you're doing. Let's what ซ้ายขวาซ้ายอ่าโอเคนะครับคือที่ถามเนี่ยที่ที่ถามน้องๆทุกคนไม่ไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกนะแต่มันคือกระบวนการวิธีคิดครับนะจะซ้ายหรือขวาเ้างก็ได้คําตอบเท่ากันถูกต้องไหมว่ามันคือห้าสิบได้เท่ากันแต่มันคือกระบวนการวิธีคิดนะฮะว่า ของมันมีอยู่ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมฮะอ่าของมีร้อยเปอร์เซนต์พอเน่าไปสี่สิบเปอร์เซนต์เนี่ยมันก็จะเหลือหกสิบเปอร์เซนต์อะไรก็ตามที่มันมีสองอย่างนะครับอ่าอันนี้พูดเลยก็แล้วกันนะครับอะไรก็ตามที่มีสองอย่างเช่นชายกับหญิงอย่างเงี้ยนะชายกับหญิงนะชายกับหญิงอย่างนี้คือเน่านะมีเน่าก็ต้องมีดีใช่ไหมมีอะไรอีกมีไป ใช่ไหมไปก็ต้องมีไม่ไปนะครับอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่มีสองอย่างเนี่ยน้องสามารถตีความได้ทั้งสองอย่างเลยอย่างเช่นเมื่อครู่นี้นะเมื่อครู่นี้เน่าสี่สิบเปอร์เซ็นแสดงว่าดีก็ต้องหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเพราะนั้นเราอยากใช้อะไรละ่ะถ้าเราไม่อยากใช้เน่าเราก็ไปเอาดีดีหกสิบเปอร์เซ็นไปคำนวณเลยอะไรเงี้ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทุกคนทุกคนจะทําซ้ายหรือขวาก็ได้แต่พี่อยากอยากฟังความคิดพวกเราเนี่ยนะครับนะ ครูซันนี้ครูลูกปลานะครูสลาวุธนะครูบีครูเบ๋นะหลายคนเลยนะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคได้หมดเลยครับแต่พี่อยากจะแนะนําพวกเราว่าถ้าเราไปเจออะไรที่มี2อ,อย่างเนี่ยบนโลกคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าสมมติมีผู้ชาย40%ผู้หญิงก็ต้อง60%ถ้าไปเจอโจทย์นะถ้าไปเจอโจทย์บอกว่ามีนักเรียนตอบว่าไป40%เพราะนั้นไม่ไปก็60% ตรงข้ามกันนะมันต้องรวมกันได้ร้อยห,หนึ่งนะครับอะไรก็ตามที่มีสองสิ่งสองอย่างนะครับนะโอเคไหมประมาณนี้นะครับอ่าใครที่ฟังอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคนละหนึ่งแท็กเพื่อนก็ได้โอ้ยยังไม่มีใครแท็กเพื่อนเลยอ่ะคุณครูแท็กเพื่อนมาหน่อยกดแชร์ลงกลุ่มอะไรอย่างงี้นะกดแชร์เก็บไว้ได้นะครับนะพี่พูดอะไรต่อนะลืมแล้วอ่าอ,อะไรวะเดี๋ยวมีสองอย่างอ๋อ มีเรื่องเปอร์เซนต์แล้วก็จะมีในแง่ของเศษส่วนด้วยทุกคนในแง่ของเศษส่วนเศษส่วนยังไงพี่อ่ะทุกคนดูในแง่เปอร์เซ็นต์พูดไปแล้วนะในแง่เปอร์เซนต์พูดไปแล้วต่อไปในแง่ของเศษส่วนเช่นถ้าน้องไปเจอบอกว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีผู้ชายเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าของจํานวนนักเรียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอไปพูดเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องเป็นสี่ส่วนห้าของจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะครับนี่คือไอเดียเลยนะครับ เจอเรื่องเปอร์เซ็นก็ทาได้เจอเรื่องเศษส่วนก็ทําได้อะไรก็ตามที่มีสองอย่างโอเคไหไปเจอเน่ากับดีอ่าเน่ากับดีส้มโอเน่าหนึ่งส่วนห้าของส้มโอทั้งหมดถ้าเน่าหนึ่งส่วนห้าดีส้มโอดีนะส้มโอที่ไม่เน่าอะก็ต้องเป็นสี่ส่วนห้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในการทําข้อสอบนะถ้าบอกว่า มีนักเรียนตอบตกลงว่าไปทัศนศึกษา1ส่วนสามไม่ไปก็ต้องส่วน2ส่วนสามนะฮะนี่คือไอเดียของมันแล้วน้องถ้าน้องเข้าใจแบบนี้นะน้องจะไปไประยุกโจทย์ได้เยอะเลยนะครับนะอันนี้แนะนําพวกเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยใครจะทําด้านซ้ายก็ได้พี่แก๊ปไม่ว่าอะไรนะครับแต่อยากให้พวกเราฝึกไว้นะฮะฝึกแบบด้านซ้ายไว้นี่ด้านซ้ายนะ่อโทษฝึกแบบด้านขวาไว้นะครับนะก็คือ เน่า40%่ใช่ไหมครับแต่พอเขาพูดเนี่ยเขาพูดของที่เหลือเราก็ไม่ต้องสนใจ40%่เร์เซ็นาหกนคำนวณเลย60%สก็คือ60ส่วนร้อยคำนวณเลยจากทั้งหมด50กิโลกร,รัมก็คูณ50เลยก็ตอบ30นะครับอยากว่าเราฝึกไว้นะครับจะซ้ายขวาไม่มีผิดไม่มีถูกแต่อยากนาเสนอมุมมองนะในการทําข้อสอบนะฮะมันจะได้ไวขึ้นเพราะนั้นสาโลคือตัวที่เหลือครับเหลือสาโลนะฮะ ทั้งหมดต้องการ3,000บาทนะครับมีทั้งหมด30โลต้องขายโลละกี่บาทน้องก็เอา3,000ตั้งใช่ไหมได้แล้วหารด้วย30โลละกี่บาทั้มี3ามี30โลอะต้องขายโลละกี่บาทจึงจะได้3,000ก็จับ3,000ตั้งหารด้วย30บนะครับคิดเลขตัดปุ๊บๆเลย3ไปตัด300ได้เป็น313 0 2าตัวคำตอบคือ100ครับผมฝนฟับเลยอหนะึ่งระอยนโอเค นะครับคุณนัทแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับคุณนัทนะคุณนัทโอแท็กเพื่อนสองคนเลยน้องพัทธิลาโอขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะโอเคโอเคนะขอบคุณมากครับขอให้ประสบความสําเร็จนะครับใครกดไลค์กดแชร์นะขอให้ปังๆเลยนะครับนะคําคพูดพี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะต่อไปต่อไปครับข้อต่อมา ซื้อปากกามา80ด้ามราคา1,000บาทเมื่อขายปากกาทั้งหมดจะได้กำไร60%จะต้องขายปากกาอย่างน้อยกี่ด้ามจึงจะคืนทุนช้อยมี30 40 50 60่สิบน้อง้องคนบอกว่าอยากให้ในกลุ่มคนดูเยอะแบบนี้บ้างครับนะคอ้ยคนดูเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ดูเลยนะ เออก็ในกลุ่มมันดูย้อนหลังได้เนาะในกลุ่มมันดูสบายๆเนาะดูย้อนหลังดูเมื่อไหร่ก็ได้ไงในกลุ่มนะครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้เขาเรียกไงอันนี้แชร์เก็บไว้ไงนะฮะออคนก็สาธารณะก็อย่างนี้แหละครับนะออดูกันเยอะเลยนะครับมาทุกคนข้อนี้ซื้อปากกามา80ด้ามราคา1,000บาทเมื่อขายทั้งหมดจะได้กำไร60เปอร์เซ็นตนะครับ เขาถามว่าจะต้องขายปากกากี่ด้ามอย่างน้อยกี่ด้ามจึงจะเท่าทุนทุกคนครับจะต้องขายอย่างน้อยกี่ด้ามจึงจะเท่าทุนกี่ด้ามกี่ด้ามไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากี่ด้ามเพราะกี่ด้ามถ้ารู้แล้วตอบได้เลยนะฮะต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนเห็นเลยคือหนึ่งพันเขาบอกซื้อมาเห็นไหมทุกคนเห็นคำนี้ป่ะ ซื้อมาแปดสิบด้ามราคาหนึ่งพันบาทแสดงว่าต้นทุนหนึ่งพันนะครับเพราะ,ะนั้นพี่เขียนใหม่นี่ตรงนี้หนึ่งพันเห็นตรงนี้ไหมหนึ่งพันต้องเห็นปากกาสีเขียวว่าหนึ่งพันนี่นะโอ้เดี๋ยวปากกามันได้นี่ว่ะคนรตรงนี้นะต้นทุนเนี่ยหนึ่งพันนะครับนะหนึ่งพันนะครับนะเ, <laughs> เสียงอาจาร,รย์ยังอยู่ในหัวผมอยู่เลยครับ <laughs> เออ ต้นทุนคือหนึ่งพัน 1, นะครับเขากำลังถามใหม่ว่าจะต้องขายปากกาอย่างน้อยกี่ด้ามจึงจะได้พันหนึ่งนะเพราะนั้นน้องต้องรู้ก่อนว่าน้องขายด้ามมากี่บาทน,น้องขายด้ามมากี่บาทบางคนบอกนี่ไงาอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ราคาขายอันนี้คือต้นทุนครับทุกคนครับอันนี้คือต้อนทุนนะฮะเพราะนั้นลองไปหาราคาขายก่อนว่าน้องขายด้ามละกี่บาทแน่นอนน้องขายแปดสิบด้ามแนะ่ แต่น้องไม่รู้ว่าน้องขายกี่บาทนะครับแต่เขาให้มาตรงนี้สำคัญมากครับทุกคนดูเขาบอกว่าเมื่อขายปากกาทั้งหมดจะได้กำไรหกสิบเปอร์เซ็นทุกคนครับต้นทุนเราหนึ่งพันบาทแต่เราจะได้กำไรหกสิบเปอร์เซ็นพี่ถามนิดน,นึงกำไรกี่บาทต้นทุนพันหนึ่งอะต้นทุนพันหนึ่งกำไรหกสิบเปอร์เซ็นถ้าน้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆนะฮะ ถ้าต้นทุนร้อยหนึ่งกำไรหกสิบาทอะ่ะคาว่ากำไนะรหกสิบเปอร์เซ็นต์่ะนะเพราะนั้นต้นทุนพันหนึ่งกำไรก็ต้องเท่าไหร่ครับหกร้อยถูกต้องปะเพราะฉะนั้นน้องขายของไปทั้งหมดเนี่ยขายไปแปดสิบด้ามเนี่ยน้องก็ต้องได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ใช่หกร้อยไหมใช่ไหมครับหกร้อยไม่ใช่นะมันต้องบวกเข้าต้นทุนด้วยนะครับเพราะนั้นเราขายปากกาไปทั้งหมดเนี่ยแปดสิบด้ามเนี่ย เราจะได้เงินมา1,600บาทครับเราขายไปทั้งหมด80ด้ามน,นะครับนะเขียนตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะเราขายไปทั้งหมด80ด้ามเราจะได้เงินมานะเราจะได้เงินมาหนึ่บาททำไมพัน0กก็คือต้นทุนด้วยพันหนึ่งกำไร600เป็นพันหกนะแสดงว่าเราขายด้ามละกี่บาทเราก็เอาแปดสิไปหาร แสดงว่าเราขายด้ามละกี่บาทเอาแปดสิบไปหารพันหกตั้งนะหารด้วยแปดสิบตัดเลขตัดเลขศูนย์ตัดศูนย์นะแปดสองสิบหกศูนย์หนึ่งตัวตรงนี้นะครับตัดเลขนะแปดสองสิบหกศูนย์หนึ่งตัวเป็นยี่สิบนะเห็นนะนั่นหมายความว่าน้องขายหนึ่งด้ามยี่สิบาทครับหนึ่งด้ามยี่สิบาทกี่ด้ามละ่ะเท่าทุนอะทุนหนึ่งพัน เพราะนั้นเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หนึ่งด้ามยี่สิบาทสิบด้ามก็สองร้อยแล้วใช่ป่มสิบด้ามก็สองร้อยแล้วเขาถามว่ากี่ด้ามพันหะนึ่งนะถ้าน้องนั่งเทียบาหยดตะยางแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้คาตอบเหมือนกันนะครับนะได้คําตอบเหมือนกันก็จะได้เท่าไหร่ครับห้าสิบด้ามพันหะนึ่งนะหรือถ้าเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่าด้ามละยี่สิบใช่ไหมเราก็เอาหนึ่งพันตั้งนี่คือตัวที่อยากได้นะอยากได้หนึ่งพันนะครับด้ามละยี่สิบาทนะ ด้ามละยี่สิบาทแล้วก็เอาหารเลยนะครับคิดยังไงก็ได้อะนะครับคิดออกมาแล้วพวกเราตัดออกมาจะได้เป็นห้าสิบครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือฉันต้องขายอย่างน้อยห้าสิบด้ามจึงจะได้หนึ่งพันบาทนะครับเพราะเราขายด้ามมายี่สิบาทไงนะห้าสิบด้ามก็ได้พันหนึ่งแล้วเท่าทุนแล้วตามที่เขาต้องการครับเท่าทุนแล้วนี่เขออาใช้ปากกาสีเขียวเท่าทุนแล้วนะครับ ทั้งหมดห0สิบด้ามคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่าสามครับทุกคนเรื่องพวกนี้พวกเราต้องเรียบเรียงความคิดนะครับว่าเอ๊ะหายี่สิบมาทำไมอะเออทำไมตรงนี้เป็นพันหกด้วยเออทำไมเป็นพันพันหกและยี่สิบหาไปทำไมอะ่ะนะแล้วทำไมต้องไปหานะ่ะเออเราต้องเรียบเรียงความคิดตรงนี้ให้ได้ในวันสอบนะครับนี่คือเรื่องกำไรขาดทุนที่น้องทุกคนจะต้องเจอ <S <S นะครับ และอีกขาดทุนอีกอันหนึ่งที่เราต้อง,องเจอนะคือโจทย์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์สองอันนะครับถ้าขายเท่านี้แล้วกําไรถ้าอยากได้กําไรเท่านี้ต้องขายกี่บาทอะไรพวกนี้นะครับเป็นโจทย์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับน้องสามารถไปฝึกฝนต่อได้นะครับวันนี้พี่แกร็ก็มาถอดบทเรียนเนี่ยข้อสอบแบบนี้ให้พวกเราฝึกฝนนะครับไม่ยากเนาะทุกคนไม่ยากเกินไปใช่ไหมน้องซันนี่ตอบ3ามโอเคห้ 50, ถูกต้องนะน้องบี น้องทิพสุดาน้องวราพรน้าน้องบุญยการน้าน้องชีวิตนี่น้องชีวิตคือการเดินทางเนี่นะโอเคตอบช้อยข้อสามนะน้องนุชชนภานะตอบยี่ขายแท่งละยี่สน้องสุกัญญาน้องแก้วคุณนัทโอเคนะครับนะนี่คือโจทย์ที่ให้พวกเรามาถอดบทเรียนนะครับวันนี้ก็มีโจทย์ทั้งหมด4แบบนะมาให้พวกเราฝึกฝนนะครับนะ ก็สามารถติดตามได้นะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ก็ไม่ได้ลบไปไหนนะครับฝากกดแชร์ได้นะครับนะส่วนในกลุ่มถ้าใครอยากสมัครเข้ากลุ่มอะไรก็ถามหลังไม้ได้นะครับนะแล้วก็เปิดติวอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับสามารถสอบถามได้จงเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อโอกาสมาถึงเราจะเป็นคนแรกที่คว้าชัยชนะนั้นมาได้นะฮะไม่ใช่ว่าเราให้เปิดสอบก่อนแล้วค่อยรอประกาศสอบแล้วค่อยอ่านหนังสือไม่ใช่เราตั้งเราตั้งหลักเลยว่าเราจะไปสนามไหน เตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวเลยพอมันมาถึงปุ๊บเราจะได้พร้อมไม่ใช่พอมันมาถึงปุ๊บก็บโพสเฟซบุ๊กอีกแล้วเอ้วันอ่านหนังสือไม่ทันเอาไงดีเนาะจะไปสอบไหมปีหน้าก็ต้องอ่านใหม่นะเอาให้จบในปีเดียวเลยนะครับเอาให้จบไปในรอบเดียวเลยหลักเกณฑ์มันจะเปลี่ยนยังไงอะไรก็ตามเนี่ยปล่อยให้เรื่องของเขาไปเราควบคุมไม่ได้นะครับเราไม่ใช่คนควบคุมเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อ่านหนังสือเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ โอเคไหมครับเพราะนั้นพี่คาดหวังนะครับว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จสำหรับคนที่มาดูในวันนี้นะครับสำหรับคนที่มานั่งดูในวันนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นแนวทางให้กับพวกเราได้ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกันนะครับนะใครอยากสมัครคอร์สติวอะไรก็ถามในช่องแชทได้นะครับนะคงไม่มาประกาศขายตรงนี้หรอกครับนะพวกพี่ติวเันปกติอยู่แล้วติวันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับก็ เจอกันในคอสต,ติวก็ได้นะครับหรือเจอกันใน youtube เจอกันในไหนก็ทักทายกันได้นะครับนะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับจะสวัสดีทุกคนเลยนะฮะน้องโมงคลบอกในกลุ่มกาลังในกลุ่มกําลังมันเลยนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านคงปฏ <IS AS 2> ิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ